ดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะกับเช้าวันศุกร์ที่27พฤษภาคมเข้าไปแล้วนะคะรายการของเราก็ยังมาพบกันสม่ำเสมอนะคะจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 น.ถึง 10:00 น.ค่ะโดยอาจารย์ขวัญพจน์ก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีนะคะในทุกๆวันให้คุณผู้ชมได้รับชมกันค่ะจ้ะวันนี้ก่อนจะเข้ารายการก็มีโอกาสได้พูดคุยกันค่ะแพรบอกว่าตอนนี้หนูรู้สึกตัวเองว่า หนูเนี่ยมีสัมผัสพิเศษทำไมคะหนูตั้งจิตอธิษฐานอะไรแล้ว หนูจะได้อาจารย์ก็เอามาเล่าในรายการจริงๆด้วยนะคะคือเมื่อเช้าค่ะคุณผู้ชมจ้ะหากุญแจรถไม่เจอใช่ครับเพราะว่าหลายคนต้องพบเจอกับประสบการณ์นี้แล้วด้วยเวลาที่เร่งรีบไม่หรอกครับอ๋อหนูคนเดียวใช่ไหมครับด้วยเวลาที่เร่งรีบคือคิดว่าคิดแล้วว่าต้องได้นั่งแท็กซี่มาจัดรายการแน่นอนนะคะแต่แบบจนถอดสายหาทั่วห้องหาไม่เจอจนลงมาที่รถก็แล้วขึ้นลงหลายรอบโอเคจะ8โมงเข้าไปแล้วนะคือสาบานจะไปดีกว่าแต่สุดท้ายแล้วออกจากห้องก็คิดว่าขอให้หาเจอเธอแล้วหนูก็ไปปัดของอย่างนึงตกจ้ะโดยที่ไม่ตั้งใจแต่ของนั้นเนี่ยไม่ใช่กุญแจรถนะคะมันเป็นสบู่ก้อนเข้าใจว่าน่าจะเป็นสบู่แล้วมันตกเข้าไปใต้เตียงจ้ะก็เลยแบบไม่แต่ในใจอ่ะคิดก่อนว่าถ้าเราไม่เก็บตอนนี้คือสบู่ที่ตกไปใต้เตียงเนี่ยเดี๋ยวเรากลับมาบ้านเนี่ยเราต้องลืมแน่เลยว่ามีของ อยู่ใต้เตียงแล้วเดี๋ยววันนึงเราจะหาไม่เจอก็เลยเอามือล้วงจะไปเก็บสบู่ปรากฏว่าเจอกุญแจรถสุดท้ายก็เลยได้ขับรถมาทำงานและทันด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะอันนี้คืออธิษฐานจิตแล้วก็อาจจะได้อานิสงส์จากสบู่นะจากอะไรก็ไม่รู้แต่จริงๆแล้วขอก็ผมเองก็เคยไม่ใช่เฉพาะแพรหรอกครับก็คือแต่ว่าก็ยังมีกุญแจสำรองแต่ยังแพรเนี่ยเขาอาจจะมีที่อยู่มากกว่าหนึ่งแห่งใช่กุญแจก็ดันเก็บแยกกันซะอีกกูอุตส่าห์โทรนะโอ้ยอะไรก็ได้ขอให้หนูประพาสที่เจ้าสาธุยกมือไหว้ด้วยนะคะครับโอ้โหเจอจริงๆอ่ะแบบไม่น่าเชื่อก็อันนี้ฝากนะเรื่องเล็กๆน้อยๆผมเองก็เคยมีปัญหาแบบนี้นะครับก็คำจริงเขาบอกว่าการเก็บอุปกรณ์พวกกุญแจบ้านนี่มันเล็กๆอ่ะนะคะกุญแจรถอ่ะนะก็จะมีตะกร้าใส่ไว้เลยอยู่บริเวณเป็นที่ประจำดีกว่าใช่ใกล้ๆประตูนะอันนี้ก็เรื่องเล็กๆบางทีอาจจะทำให้เราพลาดกิจธุระที่สำคัญก็ได้แต่วันนี้ก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันก็มีอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราอยากจะนำมาฝากผมเชื่อว่าหลายคนเห็นภาพข่าวแล้วตกใจเป็นเรื่องภายในบ้านเหมือนกันที่เกิดขึ้นนะคะแต่จริงๆแล้วมันจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ได้ครับก็ที่ผมพูดถึงนี้ก็คือคุณผู้ชมคงเห็นภาพข่าวนะครับที่ว่าผู้โชคร้ายนะเข้าห้องน้ำแล้วก็เจอกับงูที่อยู่ในชักโครกค่ะช่วงนี้หลายท่านก็คงเป็นเหมือนกันเลยก่อนจะเข้าห้องน้ำไม่ว่าจะเป็นในที่บ้านนะครับหรือว่าในที่สาธารณะเนี่ยเขาบอกว่าให้มองสักนิดให้มองสักนิดนึงแล้วก็กดชักโครกหน่อยแต่ว่าปกติผู้หญิงอะค่ะจานเวลาเข้าห้องน้ำเขาจะกดชักโครกอยู่แล้วนะถ้าโดยเฉพาะในที่สาธารณะจะมีการกดชักโครกก่อนแต่ว่าถ้าที่บ้านเนี่ยก็ไม่รู้เราไม่ได้กดอ่ะมันอยู่บ้านเราใช้ของเราคนเดียวกับคนในครอบครัวเนาะบางทีเราก็ไม่ได้กดชักโครกก่อนแต่ถ้านับแต่นี้ไปก็คือมองสักนิดนึงโดยเฉพาะคนที่อยู่บ้านในบริเวณที่อยู่เขาเรียกว่าใกล้ทุ่งใกล้หนองน้ำใกล้อะไรที่ธรรมชาติอะค่ะเนาะก็ต้องมีการสอดส่องกันก่อนที่จะใช้ชักโครกครับเขาบอกโดยเฉพาะหมู่บ้านจัดสรรนะก็คือเขาบอกว่าก่อนที่จะเป็นหมู่บ้านเนี่ยแน่นอนก่อนที่จะทุ่งใช่ก็คือเป็นที่อยู่ของพวกเขานั่นแหละนะฉะนั้นก็หลายหมู่บ้านผมเองก็จะเจอเยอะเหมือนกันนะครับนั่นอย่างที่เห็นในภาพนั้นนอกจากบริเวณในช่องกลางของโถชักโครกแล้วเนี่ยบริเวณขอบที่อยู่ด้านบนเห็นไหมครับนะตรงนั้นก็คือนอกจากงูแล้วบางคนยังเจอพวกตะขาบด้วยนะฉะนั้นก็ยกขึ้นมาสำรวจหน่อยแล้วก็กดน้ำนะอันนี้ก็คือเป็นพิษภัยซึ่งมันสามารถจะเกิดขึ้นได้จริงนะแล้วก็อยากให้ทุกคนใช้ความระมัดระวังโดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กเล็กๆหรือว่าคนชราอยู่ยังไงก็คอยบอกกล่าวเลยใช่แล้วว่ากลัวตะขาบมากค่ะผมกลัวงูครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันก็ระมัดระวังกันด้วยครับนะคะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นชักโครกแบบไหนก็ตามนะคะก็ดูให้ดีก่อนที่จะเข้าห้องน้ำนะคะบางทีไม่ได้อยู่ในห้องน้ำนะหลังบ้านก็มีกลางคืนมืดๆหรือว่าอะไรก็ตามมองไม่เห็นโดยเฉพาะผู้ใหญ่ผู้สูงอายุนะคะถ้าเกิดเดินไปเหยียบหรือว่าไปเฉี่ยวกับเขาเข้าบางทีอาจจะโดนกัดได้นะคะก็ดูแลในบ้านด้วยนะคะไม่ให้มีสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อคนในบ้านช่วยกันสอดส่องก็วันนั้นผมได้ฟังข่าวเหมือนกันก็ถามว่าวิธีการอย่างไรล่ะที่จะหลีกเลี่ยงให้พวกเขาเนี่ยเข้ามาอพยพอยู่ในบ้านเราก็คือหนึ่งเขาบอกว่าอย่างงูเนี่ยนะอาหารหลักของเขาคือพวกหนู
ฉะนั้นบ้านเราต้องสะอาดกำจัดหนูใช่ขยะจัดเก็บให้เรียบร้อยไม่ให้มีหนูมากินนะครับแล้วก็บริเวณพื้นดินเนี่ยถ้าในบ้านเนี่ยมีในส่วนของที่เป็นดินเนี่ยก็ที่มันเป็นโพรงที่มันซุดตัวเนี่ยก็พยายามสังเกตนะครับถ้ามีโพรงก็ควรที่จะหาอะไรมาอุดเอาดินหรือว่าทรายเนี่ยมาลงเพิ่มอันนี้ก็จะช่วยที่จะลดปัญหานะครับงูอาจจะไปอยู่ที่อื่นแทนนะคะเอาละค่ะก็เป็นเรื่องที่เรามาแชร์ต่อๆกันนะครับฝากระมัดระวังแล้วก็เตือนภัยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะพูดคุยสายสดกันเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมต้องลงทะเบียนกันก่อนนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะ SMS พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดด้วยนะคะแล้วก็ลัคนาราศีระบุจังหวัดที่เกิดมาด้วยแล้วอาจารย์ก็บอกว่าถ้าบอกได้ด้วยว่าเกิดวันจันทร์นะคะพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ได้ด้วยยิ่งดีนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะส่งมาได้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเลยนะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันช่วงหน้าช่วงนี้ค่ะอาจารย์ก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันไปฟังกันเลยค่ะศุกร์ที่27พฤษภาคม2559ครับจันทรคติการแรม7ค่ำเดือน6ปีวอกอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศประจิมหรือว่าทิศตะวันตกนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เหมาะสำหรับการหาสมัครพรรคพวกนะครับรวมถึงการประนีประนอมการเข้าหาการโน้มน้าวบุคคลอื่นสภาพคล่องเงินทองกลับด้านกับเรื่องของงานครับวันนี้พึ่งพาตัวเองก่อนพลาดพลั้งไม่มีคนช่วยขาดโชคลาภความรักเน้นคู่ที่กำลังมีปัญหาให้อดทนนะครับแล้วสถานการณ์มีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นและสีที่ถูกโฉลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองพึ่งตัวเองก่อนนะครับสีกรมธาตุส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อไปชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมภาพรวมทายดีในส่วนของงานนะครับขออย่างเดียวอย่าเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันยังใช้ประโยชน์ได้นะครับการเงินยังไม่ติดขัดครับการลงทุนก็มีโอกาสได้พบเจอกันแนวทางที่ถนัดส่วนความรักวันนี้คนโสดให้รักตัวเองก่อนอย่าผลีผลามนะครับคนมีคู่อย่าทำอะไรที่เสี่ยงต่อความสัมพันธ์อันดีและสีที่ถูกโฉลกค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีชมพูครับส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อไปชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนเหมาะสำหรับการเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆการทำงานตามขั้นตอนที่กำหนดวันนี้ล้วนแล้วแต่ให้ผลดีทั้งสิ้นขออย่างเดียวอย่าใจร้อนนะครับสภาพคล่องไม่เด่นและวันนี้มีเกณฑ์เสียทรัพย์การลงทุนก็มีโอกาสติดลบส่วนเรื่องของความรักวันนี้ระวังจะมีปัญหาในเรื่องของความต่อเนื่องโดยเฉพาะคนที่กำลังเริ่มศึกษาดูใจวันนี้มีนฝากระวังสุขภาพด้วยนะครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะแต่ผมเน้นในเรื่องของสตุ้งสตางเป็นหลักวันนี้เสียทรัพย์ติดลบนะครับมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้กับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อกันด้วยชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับวันนี้พยายามอย่าขัดแย้งกับคนรอบข้างโดยเฉพาะกับบริวารเพราะถ้ามีแล้วความสัมพันธ์จะไม่เหมือนเดิมนะครับสภาพคล่องติดขัดบ้างวันนี้อาจจะต้องใช้ฝีมือหน่อยในการหมุนเงินความรักมีโอกาสจะได้ลาภผลจากคนรักอาจจะเป็นสิ่งของหรือสิ่งดีๆก็ได้แล้ววันนี้ใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่อาการเริ่มจะปรับตัวดีขึ้นและสีที่ถูกโฉลกค่ะพยายามอย่ามีปัญหากับบริวาร นะครับเพราะวันนี้ถ้ามีแล้วจะไม่เหมือนเดิมสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกับสตรีเพศนะครับไม่ว่าจะอยู่ในระดับตำแหน่งไหนสูงกว่าเทียบเท่าหรือต่ำกว่าเราเวลาบริโภคข้อมูลข่าวสารในเรื่องเงินทองนะครับวันนี้ต้องกรองนะอย่าเชื่อโดยเฉพาะคำโฆษณาความรักอย่าให้ความสำคัญกับเรื่องรักๆใคร่ๆมากจนเกินไปโดยเฉพาะผู้เข้าใหม่ประมันหลายสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองของดีจริงๆอ่ะเขาไม่ค่อยชวนเราหรอกนะในเรื่องของเงินทองกรองหน่อยสีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับวันนี้เหมาะสำหรับการทำงานกับคนเก่งคนดีนะครับหรือแม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่
อย่างน้อยคุณจะได้เรียนรู้อย่างน้อยคุณจะได้รับการอุปถัมภ์สภาพคล่องก็เช่นเดียวกันถ้าต้องทำธุรกรรมร่วมกับคนอื่นวันนี้อยากได้อะไรให้ขอติดขัดมีปัญหาให้เจรจาต่อรองความรักวันนี้เหมาะสำหรับการเปลี่ยนบรรยากาศนะครับราศีที่ถูกชะโลค่ะก็หาคนอุปถัมภ์ทำงานกับคนดีมีฝีมือครับวันนี้สีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมจังหวะในการเริ่มต้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดวันนี้ถ้าคุณออกตัวดีการสร้างการยอมรับจากคนรอบข้างก็มีโอกาสมากขึ้นในเรื่องของการเงินการลงทุนเหมาะสำหรับการเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆนะครับเพื่อนำมาปรับใช้ความรักเน้นคนที่คาดหวังความสมบูรณ์แบบไม่มีครับระวังจะเข้าทำนองเลือกนักมักได้แรกและสีที่ถูกชะโลกค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อไปชาวราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนอย่าเดินตามตำราแต่เพียงอย่างเดียวนะครับต้องมีลูกล่อลูกชนอาจจะต้องเดินทั้งบนโต๊ะทั้งใต้ดินก็ว่ากันไปส่วนการเงินนะครับวิธีการเดิมๆที่เคยให้ผลลัพธ์ในทางที่ดีลองนำมาปรับใช้นะครับคนที่มีปัญหาสภาพคล่องวันนี้ให้เข้าหาเพื่อนเก่าส่วนเรื่องของความรักอย่าเพิ่งถอดใจนะครับหากสิ่งที่ตั้งใจไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวังและสีที่ถูกชะโลกค่ะนิดหนึ่งทุกเรื่องนะฮะเสริมภาพใหญ่สีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าต่อไปชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับวันนี้ต้องมีความยืดหยุ่นนะครับผ่อนหนักผ่อนเบาต้องรู้จักการปรับใช้โดยเฉพาะคนที่ถือกฎระเบียบอยู่ในมือเช่นเดียวกันฮะในเรื่องของการเงินการลงทุนจังหวะจะโคนเป็นเรื่องที่สำคัญเขาบอกให้เวทแอนด์ซีฮะถึงจะมีทุนทรัพย์ก็ต้องเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมด้วยแต่ความรักหัวใจไม่เด่นเลยนะครับคนที่มีครอบครัวสมาชิกภายในบ้านอาจจะมีปัญหากันคนโสดวันนี้พยายามอย่างไรก็เหนื่อยเปล่าและสีที่ถูกชะโลกค่ะอีกหนึ่งราศีครับที่เน้นในเรื่องของความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อกันด้วยชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับทำอะไรต้องจริงจังจุดยืนต้องชัดเจนครับระวังจะมีปัญหาในเรื่องของเครดิตโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับส่วนการเงินใช้เท่าที่มีวันนี้คาดหวังอะไรจากคนอื่นลำบากความรักต่างเพศเนี่ยให้ความช่วยเหลือเราเวลามีคนเข้ามาเนี่ยดูดีๆนะครับว่าเขามีวัตถุประสงค์อื่นหรือไม่หรือแม้กระทั่งเขามีเจ้าของอยู่หรือเปล่าและสีที่ถูกชะโลกค่ะหนักแน่นหน่อยนะครับทั้งเรื่องงานและก็เรื่องของชีวิตสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะครับยังคงตัดสินใจได้ดีนะในเรื่องของงานทำอะไรขอให้คิดถึงภาพใหญ่นะครับถึงคุณจะไม่สามารถสร้างความพึงพอใจให้ทุกคนได้ก็ตามการเงินไม่ค่อยดีครับตัดสินใจยากโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนและที่สำคัญคนที่มีหุ้นวันนี้มีโอกาสขัดแย้งกันในเรื่องของสิทธิประโยชน์ส่วนความรักก็มีโอกาสจะเกิดปัญหาอย่าละเลยเรื่องเล็กๆน้อยๆและที่สำคัญวันนี้สุขภาพและอุบัติเหตุต้องระวังและสีที่ถูกชะโลกค่ะเสริมสุขภาพ ขออภัยครับสีเขียวนะฮะส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อกันด้วยชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมนะครับทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก่อนต้องมีมารยาทนะครับอย่าไปแทรกแซงการทำงานของใครในเรื่องของเงินทองก็ยังมีโอกาสที่จะเก็บเกี่ยวใช้ประโยชน์หรือแม้กระทั่งได้ลาภผลจากสิ่งที่ลงทุนไว้ก่อนหน้าความรักทรงๆครับโสดไม่ค่อยมีโอกาสและสีที่ถูกชะโลกค่ะ เสริมในเรื่องของงานนะครับทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดสีน้ำเงินแบบนี้ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงวันนี้ขอย้ายไปอยู่ราศีธนูได้ไหมคะจ้ะถูกสีเลยสีน้ำเงินนะคะคุณผู้ชมไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของเรานะคะ Miracle Channel TV ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันที่สายสดค่ะ024960493 024960494โทรมาลงทะเบียนกันก่อนนะคะ SMS พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข422-1606เดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ